ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการดูแลผู้เสียหายชาวเมียนมาที่ถูกดาบตำรวจล่วงละเมิดทางเพศนะครับในสภ.บ่อผุดแม้ว่าผู้เสียหายนะครับจะเป็นผู้ต้องโทษรอส่งตัวกลับประเทศพร้อมกับมีการเปิดเผยว่ารายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังสถานทูตเมียนมาแล้วนะครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ10เวรสภ.บ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังสภ.บ่อผุดพลตำรวจตรีสาธิตพลพินิจนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายซึ่งยังอยู่ในการควบคุมของสภ.บ่อผุดเนื่องจากว่ายังเป็นผู้ต้องโทษที่รอส่งกลับประเทศต้นทางนะครับค่ะโดยพลตำรวจตรีสาธิตกล่าวนะคะว่าหลังเกิดเหตุได้มีการสอบสวนพยานทั้งฝ่ายผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายแล้วค่ะจึงต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานขณะเดียวกันได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งไม่ได้มีข้อติดขัดหรือว่าข้อโต้แย้งกลับมาค่ะจริงๆเราได้รายงานนะครับในเรื่องของเรื่องต่างๆเนี่ยกับสถานทูตพม่าตั้งแต่วันแรกนะครับโดยกระบวนการทางหนังสืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้สั่งการเพิ่มเติมให้ท่านผู้กับเองก็ประมวลถึงกองการต่างประเทศของเราด้วยส่วนหนึ่งก็ให้รายงานตามระเบียบซึ่งมีระเบียบอยู่แล้วนะครับเรารายงานตามปกติซึ่งทางสถานทูตเองก็ยังไม่ได้ติดขัดอะไรครับสำหรับดาบตำรวจพัชรินทร์ศิลป์สโมสรผู้ก่อเหตุทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วและนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยนะครับซึ่งศาลอนุมัติให้ประกันตัวด้วยวงเงิน 400,000 บาทขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับ